สุวรรณหงส์ทรงผู้หอยงามชดช้อยลอยลังสิงการปรากฏตัวครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระจารสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์ทรงขุนทรเพชรรูปจักรีสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์จักรีในพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระรานพระราชวังดุสิตและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ณเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าอันถือว่าเป็นพระราชกรณียกิจแรกหลังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระราชินีเมื่อปีพ.ศ.2562ในการนั้นพระองค์ทรงฉลองชุดไทยจิรดาสีงาช้างทรงสร้อยพระศอเพชรรูปดอกไม้พระกุญชรเพชรรูปจักรีเข็มกัดพระปรมาภิไธยจุฬาลงกรณ์ภายใต้จุลมงกุฎเข็มกัดตาสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระกระดุมประดับเพชรนับว่าสีรีโฉมงดงามอย่างยิ่งสันนิษฐานว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาทรงได้รับพระราชทานเนื่องในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสก็เป็นได้จะเห็นว่าพระองค์ทรงโปรดปรานเครื่องประดับพิมพาภรณ์ชุดนี้มากนอกจากนี้ยังเคยทรงพระกุญชรองค์นี้เมื่อครั้งเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันสวรรคตครบรอบ100ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีสมเด็จพระพันปีหลวงในรัชกาลที่6และรัชกาลที่7ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่20ตุลาคมพ.ศ.2562และยังมีหลายโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาทรงปู่ที่จะใส่เครื่องสนิมพิมพาภรณ์สำหรับนี้ทั้งงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและกระทั่งพระบรมฉายาลักษณ์ที่พระองค์ทรงถ่ายคู่กับในหลวงรัชกาลที่10จะเห็นได้ว่ากุญชรปราจักรีนี้คล้ายคลึงกับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงโปรดใส่เครื่องสนิมพิมพาภรณ์ปราจักรีเหมือนกันและพระองค์ทรงนำมาประดับอยู่หลายโอกาสหรืออาจจะเป็นพระเดียวกันก็เป็นได้เพราะมีเครื่องสนิมพิมพาภรณ์หลายสำรับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่สามารถนำมาประดับได้หลายตำแหน่งตามเลือกใช้ทั้งนี้ชื่อของราชวงศ์จักรีนั้นมีที่มาจากบรรดาศักดิ์เจ้าพระยาจักรีศรีองคารักษ์ตำแหน่งสมุหานายกซึ่งเป็นตำแหน่งทางราชการเดิมตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1โดยคำว่าจักรีมาจากคำว่าจักรและตรีซึ่งเป็นอาวุธของพระนารายณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างพระแสงจักรและพระแสงตรีไว้1สำรับและกำหนดให้ใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์จักรีสืบมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์ทรงเลือกใช้เครื่องสนิมพิมพาภรณ์ได้อย่างเหมาะสมพอเหมาะพอควรพระองค์ไม่ทรงโปรดใส่พร่ำเพรื่อแต่เลือกใส่ตามเวลาและโอกาสอันสมควรได้อย่างเหมาะสมและงดงามยังมีเครื่องสนิมพิมพาภรณ์อีกหลายสำรับที่มีความหมายและมีที่มาแอดมินอยากนำเสนอไว้ต่อคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอในครั้งต่อไปขอบคุณครับ